ปลัดกระทรวงอว.ร่วมเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า EV Mini Truck MT 30รถกระบะไฟฟ้า 100% รุ่นแรกภายใต้นวัตกรรมไทยหวังยกระดับการขนส่งเชิงพาณิชย์ต่อยอดอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบ New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ของประเทศ NIA จับมือสดช.ลงนามความร่วมมือการบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมหน่วยงานพันธมิตรด้านธุรกิจท่องเที่ยวลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยด้านการท่องเที่ยวมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงเน้นความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Most News ค่ะเรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีงานวิจัยรวมไปถึงนวัตกรรมที่น่าสนใจทั้งไทยและต่างประเทศทั้งหมดนี้ติดตามได้ผ่านทาง Most News กับเรา2คนนะคะดิฉันรดดาก่อสุวรรณค่ะดิฉันณัฐฐาชาเลขาค่ะวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจและน่าติดตามนะคะรถไฟฟ้าเนี่ยเกิดขึ้นจริงแล้วแล้วก็กำลังได้รับการสนับสนุนอย่างดีเลยนะคะจากทางภาครัฐตอนนี้ค่ะเริ่มที่จะขยายวงกว้างไปสู่ภาคธุรกิจกันบ้างนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกเป็นคันแรกรุ่นแรกของประเทศไทยค่ะนั่นก็คือรถกระบะไฟฟ้านั่นเองหน้าตาจะเป็นอย่างไรรวมถึงรายละเอียดราคาน่าใช้น่าเข้าถึงมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงในช่วงไซส์สตอรี่วันนี้แหมเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญจริงๆเลยเราสองคนใส่สีชมพูแต่วันนี้ค่ะจะเป็นการประกาศอีกหนึ่งความสำคัญแล้วนะคะเพราะว่าทางองค์การนาซาค่ะได้ส่ง2นักบินอวกาศหญิงนะคะขึ้นไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาติดตามกันในช่วงของ Science Story ค่ะเรามาเริ่มต้นที่ความน่ายินดีถือว่านี่คือรุ่นแรกเจเนอเรชันแรกของประเทศไทยเลยนะคะนั่นก็คือรถกระบะไฟฟ้า 100% ค่ะโดยทางปลัดกระทรวงอว.นะคะได้ให้เกียรติในการร่วมไปเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า 100% ที่ชื่อรุ่นว่า EV Mini Truck MT 30ค่ะแล้วก็เป็นการจดทะเบียนให้กลายเป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของประเทศไทยนะคะภายใต้นวัตกรรมของคนไทยค่ะเพื่อเป็นการยกระดับแล้วก็ในเรื่องของขนส่งเชิงพาณิชย์นะคะให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นรวมถึงคนที่ใส่ใจในเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการประหยัดพลังงานนะคะพร้อมกันนี้ก็พร้อมที่จะต่อยอดสู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าแบบ New S Curve ตามยุทธศาสตร์ของชาติค่ะศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ทรงศิวิไลในฐานะปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงาน Grand Opening EV Mini Truck MT 30 Respect Environment ซึ่งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือว่า EA ได้มีการเปิดตัวรถกระบะไฟฟ้า 100% ด้วยนวัตกรรมฝีมือของคนไทยภายใต้การดำเนินงานของบริษัท My Mobility Corporation จำกัดที่มีการดำเนินธุรกิจผลิตแล้วก็ประกอบยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบพลังงานไฟฟ้า 100%โดยเป็นการใช้นวัตกรรมรวมไปถึงเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยในการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าในการที่จะนำมายกระดับการขนส่งเชิงพาณิชย์จากฝีมือของคนไทยและยังผลักดันให้เกิดผลสำเร็จของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่เป็น New S-Curve ตามยุทธศาสตร์ของประเทศไทยนับได้ว่านี่เป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา EV Mini Truck MT 30ภายใต้คอนเซปต์ที่ว่า Respect Environment และได้จดทะเบียนเป็นรถกระบะไฟฟ้า 100% รุ่นแรกของประเทศไทยที่อาคารไปรษณีย์กลางถนนเจริญกรุงเขตบางรักกรุงเทพมหานครสำหรับ Mini Truck MT 30ถือว่านี่คือก้าวสำคัญนะคะในการพลิกโฉมประวัติศาสตร์ทางด้านการคมนาคมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้าสู่สังคมปลอดคาร์บอนได้เร็วยิ่งขึ้นซึ่งการออกแบบและการพัฒนาสำหรับการใช้งานในเชิงพาณิชย์จะช่วยในการประหยัดพลังงานและยังเป็นการลดต้นทุนในการขนส่งสินค้าอีกทั้งยังช่วยเรื่องของการลดมลพิษในภาคขนส่งซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักๆก็คือกลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจในการจะใช้งานรถไฟฟ้าที่คำนึงถึงการลดต้นทุนค่าขนส่งแล้วก็ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะนอกจากนี้เจ้าตัว Mini Truck MT 30มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน
ขนาด30กิโลวัตต์แล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนได้ไกลกว่า200กิโลเมตรต่อ1การชาร์จใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่15นาทีก็จะได้แบตอยู่ที่ราวๆ 30-80% ด้วยเทคโนโลยีของ DC Fast Charge จาก EV Anywhere ซึ่งถือว่านี่คือจุดสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีที่กลุ่ม EA ได้มีการออกแบบขึ้นมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ให้การใช้งานยานยนต์ในเชิงพาณิชย์นั้นมีประสิทธิภาพสูงที่สุดค่ะเห็นรูปลักษณ์แล้วน่าสนใจมากๆใครที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจเอง เป็นธุรกิจ SME รายย่อยเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถจะนำเจ้ากระบะไฟฟ้า 100% เนี่ยไปปรับประยุกต์ใช้เนี่ยเมื่อก่อนเคยแอบนึกนะคะว่าอยากจะเป็นเจ้าของรถโมบายขายข้าวไข่เจียวคือมันทำง่ายไง แล้วคุณรักพลังงานคุณลดต้นทุนในเรื่องของพลังงานน้ำมันเนี่ยมาเป็นรถไฟฟ้าที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐเป็นอย่างดีเนี่ยมันจะน่ารักมากขนาดไหนใช่แล้วก็รวมทางสมมุติเราซื้อรถเจ้ามินิทรัคเนี่ยไปอ่ะเราไปแรปรอบคันก็ได้นะคะใช่แต่จริงๆไม่ต้องแรปก็ได้เพราะว่ารถที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยครั้งนี้ดีไซน์ออกมามี2รุ่นด้วยกันศึกษามาขนาดนี้เลยนั่นก็คือรุ่นรถธรรมดาสีมาตรฐานทั่วไปคือสีดำสีขาวเนี่ยนะคะราคาเริ่มต้นที่ 748,500 บาทจับต้องได้ด้วยนะใช่แล้วค่ะเหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเริ่มต้นในการทำธุรกิจเล็กๆนะคะหรือจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเอาใจสายวัยรุ่นสายคอกาแฟมาด้วยสีสันของพาสเทลโอ้ยน่ารักสีสันพาสเทลที่ว่านี้ขาวเหลืองชมพูฟ้าเขียวโอ้ยตาละและความฟ้าเขียวของเขาก็เป็นทูโทนนะคะจะมาด้วยหลังคาสีดำส่วนเหลืองกับชมพูเนี่ยจะมาด้วยทูโทนแบบหลังคาสีขาวโอ้โหราคาก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะ76,500 บาทใช้รถ EV ของภาครัฐน่าสนใจไหมน่าสนใจมากครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องเนี้ยนโยบายในการที่เราช่วยกันประหยัดน้ำมันแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมรัฐบาลเนี่ยหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้มากถ้าผู้ประกอบการยานยนต์ท่านใดที่ทำเรื่องนี้จะมีการลดภาษีต่างๆนานาอะไรพวกนี้ให้ด้วยนะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยเราทั้งผู้ซื้อเขาทั้งผู้ขายมาบรรจบลงที่ราคาแบบนี้วินวินทั้งคู่วินมากค่ะน่าสนใจมากใครที่สนใจติดตามสามารถซื้อได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะแล้วก็มากันที่ข่าวต่อไปเลยค่ะ NIA จับมือกับสดช.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบูรณาการบริหารการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและการนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศค่ะนางสาวสุนีเลิศเพียรธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมและนำข้อมูล Big Data ไปใช้ประโยชน์เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศระหว่างสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสดช.และหน่วยงานร่วม4กระทรวง12หน่วยงานณลอยอลพารากอนฮอลล์สยามพารากอนโดยความร่วมมือดังกล่าวจะเน้นการบูรณาการบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับผู้ประกอบการไทยให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมโดยการเชื่อมโยงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์และการแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูลดิจิทัลอย่างเป็นทางการระหว่างกันทั้งจากหน่วยงานที่เป็นเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายและบุคคลนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลตัวจริงที่ได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ประกอบการหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานภาคีเครือข่ายสังคมในระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศไทยที่สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ข้อมูลดิจิทัลจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถืออ้างอิงได้จากแหล่งที่มาที่สามารถตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันได้ตามสิทธิหน้าที่และบทบาทของผู้ใช้บริการข้อมูลดิจิทัลอีกทั้งยังมีเจตนารมณ์ที่ต้องการนำข้อมูลดิจิทัลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ผ่านเทคนิคการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่า Big Data เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกสะท้อนผ่าน National Innovation Dashboardที่จะนำไปสู่การตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยข้อมูลความเป็นจริงที่มีคุณภาพและเป็นปัจจุบัน
ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและไร้รอยต่อรวมถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำข้อมูลดิจิทัลไปใช้ประโยชน์เพื่อขับเคลื่อนกลไกการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เศรษฐกิจจริงๆนะคะอันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นความร่วมมือของภาครัฐและก็หน่วยงานต่างๆภายใต้กระทรวงหลายๆกระทรวงเรียกได้ว่าเป็น4กระทรวง12หน่วยงานโอ้โหเยอะไหมคะงานกันชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยใช่เพราะว่าสิ่งสำคัญค่ะ Big Data นี่แหละที่บอกเราต้องเริ่มสะสมข้อมูลแล้วค่ะแล้วข้อมูลแต่ละข้อมูลชุดข้อมูลของแต่ละกระทรวงก็แตกต่างกันใช่ค่ะเมื่อเรานำเอามารวมกันแล้วเกิดการวิเคราะห์ร่วมกันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติหลากหลายประเด็นเลยค่ะแต่เนี่ยคือเหตุและผลที่แท้จริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการดำเนินงานต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยถ้าหากว่ามองภาพย้อนกลับไปในอดีตไม่มีกิจกรรมใดกิจการใดที่ประสบความสำเร็จด้วยบุคคลเพียงบุคคลเดียวหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งถูกต้องค่ะเพราะว่าชุดข้อมูลความเชี่ยวชาญในแต่ละองค์กรแต่ละหน่วยงานแต่ละกระทรวงเนี่ยก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายอันดีงามนะคะในการที่จะร่วมไม้ร่วมมือการบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องราวของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เรื่องราวของดิจิตอลที่นับวันเนี่ยมันเริ่มเข้ามาแทรกซึมอยู่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนมากยิ่งขึ้นใช่ค่ะและอันนี้เนี่ยเราก็ผลักดันแล้วก็ช่วยในเรื่องของผู้ประกอบการเยอะๆมากในเรื่องนี้ซึ่งจะทำให้ความสะดวกสบายเกิดขึ้นง่ายขึ้นทั้งนักลงทุนผู้ประกอบการนักวิชาเยอะแยะมากมายเราจะทำงานกันง่ายขึ้นแค่รู้จักใช้เทคโนโลยีและ Data ให้เป็นค่ะแอบอิจฉาคนในอนาคตข้างหน้าเลยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีโอกาสหรืออาจจะมีโอกาสแต่ทันอยู่ค่ะทันโอ้ยคนนี้รีบถอยทันทีแล้วเราเรียกว่าร่วมแสดงความยินดีและร่วมที่จะปรับจูนร่วมที่จะนำตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในความเจริญต่างๆเหล่านี้ให้มันเข้ามาหาเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นและปรับใช้รู้เท่าทันได้เร็วมากยิ่งขึ้นดีกว่าค่ะค่ะอีกหนึ่งความร่วมมือที่เกิดขึ้นเป็นการเซ็น MOU เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนั่นก็คือทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะรวมไปถึงหน่วยงานพันธมิตรนะคะทางด้านธุรกิจท่องเที่ยวครั้งนี้ค่ะหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยได้ร่วมกันลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวด้วยงานวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวมุ่งสู่เศรษฐกิจมูลค่าสูงนะคะแล้วก็เน้นเรื่องของความยั่งยืนเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประเทศของเราค่ะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าสกสวหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือว่าบพคการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าททสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือ ATTA สมาคมไทยบริการท่องเที่ยวหรือ TTAA พร้อมด้วย8สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อเป็นการยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืนบนฐานทรัพยากรของประเทศและยังสอดคล้องตามแผนวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธศักราช2566ถึง2570ในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ตามแนวทางของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวรวมไปถึงด้านการท่องเที่ยวให้เป็นระบบเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงมีความยั่งยืนและเพิ่มรายได้ของประเทศผ่านการทำงานและการขับเคลื่อนร่วมกันตามบทบาทภารกิจของแต่ละหน่วยงานด้วยการใช้กลไกการสนับสนุนการวิจัยตามความต้องการของภาคเอกชนและเกิดผลกระทบในวงกว้างซึ่งภายในงานค่ะก็ได้มีการเปิดเวทีเสวนาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยด้วยงานวิจัยการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของบพคและสกสวกองทุนส่งเสริมววน.ซึ่งในวงเสวนานะคะก็ได้มีการพูดคุยถึงความสำเร็จของการนำผลการวิจัยไปใช้ต่อยอดและนำไปขยายผลในหลากหลายมิติทั้งเรื่องของ7ลุ่มน้ำเสน่ห์สำหรับไทยไม่ว่าใครก็หลงรักที่เน้นการท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมอาหารหรือจะเป็นทริปเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ล้านนา Modernization เชียงใหม่ลำพูนลำปางและการต่อยอดและขยายผลจากคุณค่าการท่องเที่ยวโดยชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยเป็นต้นค่ะ
ซึ่งการเซ็น MOU ร่วมกันในครั้งนี้นะคะก็หวังที่จะยกระดับศักยภาพความสามารถทางการแข่งขันในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าจริงๆแล้วเรื่องการท่องเที่ยวในประเทศไทยหลายครั้งเนี่ยเรามีการนำเสนอว่ามันเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ชาวต่างชาติเนี่ยเห็นคุณค่าเห็นความสำคัญอยู่แล้วแหละค่ะแต่เราจะยกระดับอย่างไรให้มันเป็นที่แมสมากยิ่งขึ้นได้รับการยอมรับแล้วก็เรียกว่าในทุกๆซีซั่นในทุกๆปีเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากชาวต่างชาติในการที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวคือเรากำลังจะบอกว่าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยเรายิ้มได้แต่ช่วงโลซีซั่นเนี่ยเราจะปรับประยุกต์ใช้อย่างไรเพื่อให้การท่องเที่ยวที่มันเป็นมูลค่าทางการเงินเนี่ยไหลเข้ามาตลอดเวลาใช่ตลอดทั้ง12เดือนเหมือนมันต้องเป็นซีซั่นใช่ค่ะต้องมีโปรโมชั่นในแต่ละซีซั่นต้องมีสตอรี่ต้องมีเรื่องราวใช่ค่ะต้องมีที่มาต้องมีที่มาที่ไปลองดูนี่คือความร่วมมือกันที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศไทยได้ไม่มากก็น้อยใช่ค่ะนี่คือเรื่องราวในช่วงของ Most News นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามเรื่องราวดีๆที่วันนี้เราสองคนภูมิใจมากใช่ค่ะเราใส่สีชมพูเพื่อสาวสองคนนี้เลยนะคะกับนักอวกาศหญิง2ท่านแรกที่จะได้มีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Most New นะคะแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของ Side Story ค่ะที่เราภูมิใจนำเสนอมาตั้งแต่ต้นรายการเลยนะคะคุณนัทดาเพราะว่าวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จเลยของผู้หญิงค่ะแบบเป็นเรื่องของ NASA เป็นเรื่องของอวกาศแต่เขาถือว่าเรื่องนี้เป็นการแสดงถึงภารกิจที่เห็นถึงความเท่าเทียมทางเพศบนอวกาศโอ้โหยิ่งใหญ่ขนาดนั้นค่ะนี่นะคะวันนี้คือเรื่องของการเดินบนอวกาศครั้งแรกโดย2นักอวกาศหญิงเพื่อเปลี่ยนชุดชาร์จและก็ติดตั้งแบตเตอรี่เทียมติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะคะเข้ากับโครงสร้างภายนอกของสถานีอวกาศนานาชาติใช้ระยะเวลาในการทำภารกิจเนี้ย 5-6 ชั่วโมงโอ้โหนานนะคะนานมากค่ะแล้วก็รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันค่ะนี่คือภาพนักบินอวกาศหญิง2คนที่ชื่อว่าเจสสิก้าเมียและคริสติน่าคอชของ NASA ทำการเดินอวกาศหรือ Space Walk ภายนอกสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISSซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการเดินอวกาศโดยนักบินอวกาศหญิงทั้งภารกิจก้าวสำคัญในสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมทางเพศผู้หญิงรวมไปถึงเพศอื่นๆล้วนมีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่มีความท้าทายเช่นการเดินอวกาศที่ต้องใช้การฝึกซ้อมอย่างหนักรวมไปถึงความสามารถด้านต่างๆประกอบกันนักบินอวกาศทั้ง2คนได้รับมอบหมายภารกิจเดินอวกาศภายนอกสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อเปลี่ยนชุดชาร์จและติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเข้ากับโครงสร้างภายนอกสถานีอวกาศนานาชาติในระยะเวลาการทำภารกิจ 5-6 ชั่วโมงในการทำภารกิจเดินอวกาศทั้งคู่จะได้รับความช่วยเหลือจากนักบินอวกาศลูก้าปามิตาโนชาวอิตาลีรับหน้าที่ให้ความช่วยเหลือด้านควบคุมแขนหุ่นยนต์จากภายในสถานีอวกาศและนักบินอวกาศแอนดรูมอร์แกนชาวสหรัฐอเมริกาทำหน้าที่ให้การสนับสนุนการล็อกอากาศและชุดอวกาศจากภายในสถานีอวกาศเช่นกันท
ั้งนี้นาซาให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศโดยเปิดโอกาสให้ทุกเพศที่มีความสามารถเข้าร่วมโครงการอวกาศหากย้อนไปในอดีตบทบาทของผู้หญิงในนาซาที่สำคัญและมีชื่อเสียงเช่นแคทเธอรีนจอห์นสันโดโรธีวอนและแมรี่แจ็กสันซึ่งมีบทบาทสำคัญในการออกแบบโครงการยานอวกาศในศูนย์วิจัยแลงลีย์รวมทั้งดร.แนนซี่เกรซโรมันหัวหน้าทีมนักดาราศาสตร์คนแรกในสำนักงานวิทยาศาสตร์ของนาซาและเป็นผู้ที่มีบทบาทในโครงการพัฒนาโปรแกรมสำรวจ Cosmic Background Explorer และกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลรวมไปถึงมาร์กาเร็ตแฮมิลตันผู้นำทีมพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับการลงจอดของยานอพอลโลบนดวงจันทร์นอกจากนี้ในปี2025 NASA ยังมีแผนการส่งมนุษย์อวกาศเพศหญิงคนแรกเดินทางไปลงจอดบนดวงจันทร์อีกด้วยต้องขอแสดงความยินดีกับสองสาวนี้จริงๆนะคะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆอยากจะบอกว่าทำไมถึงต้องย้ำแล้วกลายเป็นว่าเรื่องที่ NASA มีนักอวกาศหญิงไปเดินบนอวกาศแต่กลับมองเป็นมุมว่าเป็นการแสดงความเท่าเทียมทางเพศด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่น่ายกย่องยินดีเพราะการฝึกไม่ง่ายนะคะใช่ค่ะกว่าที่คุณจะฝึกใส่ชุดเดินทนต่อสภาพแรงต้านความแข็งแรงความแข็งแรงของร่างกายความอดทนในการนั่งขึ้นไปจนถึงสถานีอวกาศนั้นๆไม่ง่ายนะคะกว่าที่จะทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน NASA เนี่ยก็มีเรียกว่านักอวกาศหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยที่เป็นเพศหญิงหลายท่านเลยทีเดียวครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่ดีที่ทาง NASA เนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของความเท่าเทียมก็ต้องแสดงความชื่นชมด้วยขอเอ่ยชื่อนิดนึงนะคะคุณเจสสิก้าเมียและก็คุณคริสติน่าคอตนี่คือ2ท่านนะคะที่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติภารกิจนอกโลกนะคะในการที่จะเปลี่ยน อุปกรณ์ชุดชาร์จต่างๆนะคะที่มีความสำคัญแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับสถานีอวกาศนั้นๆแต่ว่าการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่ได้ทิ้งให้เธอ2คนเนี่ยไปทำหน้าที่ภายในระยะเวลา 5-6 ชั่วโมงแต่เพียงแค่2คนเท่านั้นคือยังมีทีมงานที่คอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็เชื่อมั่นอย่างยิ่งนะคะว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีโครงการมีแคมเปญต่างๆที่ได้เห็นถึงพลังของผู้หญิงเนี่ยไปปฏิบัติภารกิจที่สำคัญสำคัญมากยิ่งขึ้นอีกใช่เขาบอกว่ารอบหน้าเนี่ยจะพานักอวกาศหญิงไปเหยียบดวงจันทร์ค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์นะคะถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นจากองค์ความรู้ที่เข้าอกเข้าใจดีแล้วก็รวมถึงความแข็งแรงของร่างกายที่เกิดขึ้นจากการฝึกฝนด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในช่วงของ Science Story ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยกับผลงานทั้งในส่วนของนักวิทยาศาสตร์นักวิจัยนักนวัตกรจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในช่วงของนักวิทย์คิดเพื่อชาติค่ะจตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชเป็นแหล่งเสริมสร้างการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีบนพื้นที่กว่า 4,000 ตารางเมตรพร้อมให้บริการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียนนักศึกษาและบุคคลทั่วไปในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีละมากกว่า 160,000 คน ExploreEnjoy, Inspire, เสริมประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจผ่านการมีส่วนร่วมในรูปแบบการทดลองทางวิทยาศาสตร์เกมและการประดิษฐ์ภายใน3โซนการเรียนรู้ STEM Careers of the Future Zone นิทรรศการอาชีพแห่งอนาคตเพื่อต่อยอดการเรียนรู้สู่การเลือกอาชีพที่เหมาะสมและรองรับอุตสาหกรรมใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอาทิเทคโนโลยีชีวการแพทย์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะเทคโนโลยีการคมนาคมและโลจิสติกส์เป็นต้น Inspire Lab Zone ถ่ายทอดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการทดลองปลูกฝังกระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและฝึกทักษะพื้นฐานการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ Innovation Space Zone พื้นที่สำหรับสร้างสิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเองต
่อยอดความคิดไปสู่นวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการทาง STEM Education จตุรัสวิทยาศาสตร์อพวช.โคราชร่วมสร้างสังคมวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติอย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะในช่วงฤดูฝนนะคะมักจะมีโรคระบาดซึ่งถือว่าเป็นโรคยอดฮิตที่มาควบคู่กับฤดูฝนนั่นก็คือโรคไข้เลือดออกซึ่งถือว่าเป็นภัยสุขภาพอันดับต้นๆของประเทศไทยจากปัญหานี้ค่ะจึงทำให้นักวิจัยจากเน็กเทคสวทช.กระทรวงอว.จับมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่นะคะพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ารู้ทันขึ้นเพื่อเป็นเกราะป้องกันอย่างหนึ่งนะคะเพื่อที่จะช่วยดูแลในเรื่องของภัยสุขภาพแล้วก็เตือนภัยให้กับประชาชนในการรับมือค่ะตัวแอปพลิเคชันรู้ทันนะคะเริ่มต้นเนี่ยก็คือเกิดจากเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วนะคะที่ทาง Nextech นะคะได้ร่วมกับทางกรมควบคุมโรคในการพัฒนาชุดซอฟต์แวร์ทันระบาดซึ่งเป็นระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกแล้วก็กลุ่มเป้าหมายก็คือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อใช้ในการติดตามแล้วก็เฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก3ปีที่แล้วนะคะก็คือว่าทางกรมควบคุมโรคแล้วก็ Nextech นะคะก็เป็นเพื่อร่วมงานกันที่ดีเนาะก็เห็นว่าข้อมูลข่าวสารเนี้ยควรจะต้องส่งให้ถึงกับประชาชนเพราะว่าการที่จะจัดการโรคไข้เลือดออกได้อย่างเป็นผลดีเนี่ยต้องมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะกำจัดภาชนะขังน้ำนะคะซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายนะคะเป็นที่มาว่าเราควรที่จะต้องพัฒนาตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาให้ประชาชนนะคะในแต่ละพื้นที่ได้รับทราบว่าในจุดพื้นที่ที่เขาอยู่หรือว่าจุดพื้นที่ที่เขาสนใจจะไปเนี่ยมีความเสี่ยงกับโรคไข้เลือดออกเป็นอย่างไรบ้างนะคะเราก็ได้แอปพลิเคชันมาระดับหนึ่งแล้วก็มีเรื่องเฉพาะโรคไข้เลือดออกและในฐานะที่พวกเราเป็นนักวิจัยการที่จะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาแล้วก็โชว์เฉพาะโรคไข้เลือดออกอย่างเดียวเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากนักซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราจะแสดงถึงโรคโควิด-19 นะคะไข้เลือดออกนะคะ PM 2.5 แล้วก็ดัชนีความร้อนซึ่งดัชนีความร้อนมีผลกับการเป็นโรคลมแดด PM 2.5 มีผลต่อระบบทางเดินหายใจนะคะแล้วก็นอกจากนี้เราก็ยังมีการแสดงสภาพอากาศปัจจุบันแล้วก็สภาพอากาศ6ชั่วโมงล่วงหน้าให้นะคะแล้วถ้าสมมติว่าตรงไหนมีความเสี่ยงนะคะเราก็สามารถที่จะคลิกไปดูในรายละเอียดได้ก็จะมีวิธีการป้องกันให้ทราบในแต่ละโรคภัยนะคะอย่างเช่นไข้เลือดออกเราก็ควรที่จะต้องกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเราได้รับความร่วมมือจากทางบริษัททาเคด้านะคะในการที่จะไปขยายผลมีการลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนประชาอุทิศดอนเมืองนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดหลักสี่รวมถึงไปที่เขตของสำวาไปแนะนำแอปพลิเคชันรู้ทันให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสส.เขาก็คิดว่ามันเป็นประโยชน์เนาะแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นการประชาสัมพันธ์ในรูปกระดาษตอนนี้เป็นแบบดิจิตอลละทำให้ทุกคนส่วนใหญ่ที่มีมือถือเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วอสส.เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเป็นกระบอกเสียงในการที่จะนำรู้ทันเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับชุมชนต่อไปในวงกว้างในการพัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเราก็ยังไม่หยุดแค่นี้เนาะในการที่จะแจ้งเตือนสุขภาพภัยสุขภาพรอบตัวเรากำลังมีการวิจัยในเรื่องของทำเรื่องของโซเชียลมีเดียเดต้าแอนาลิติกเพื่อที่จะไปดูว่ามีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับโรคระบาดใดๆนะคะเราก็จะเอาข้อมูลเนี้ยมาบรรจุอยู่ในรู้ทันเป็นข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าตอนนี้มีโรคระบาดอะไรเกิดขึ้นมาบ้างเหมือนกับเป็นพอร์ทัล1พอร์ทัลตอนนี้เราก็มีการตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อการทำการพยากรณ์โรคไข้เลือดออกซึ่งถ้าโมเดลเนี้ยผลออกมาเป็นที่พอใจเนาะเราก็จะเอาข้อมูลพยากรณ์เนี้ยมาบรรจุอยู่ในรู้ทันเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี้ยไม่เพียงแต่ทราบสถานการณ์ปัจจุบันยังสามารถทราบภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นล่วงหน้าได้อย่างเช่น2หรือ3อาทิตย์ล่วงหน้าอย่างนี้นะคะขอบพระคุณกรมควบคุมโรคนะคะที่เป็นพันธมิตรกับทาง Nextech สวทช.มาอย่างยาวนานแล้วก็ขอบคุณทาง KAO Corporation ประเทศญี่ปุ่น
โดย KAO Industrial ประเทศไทยนะคะที่ให้การสนับสนุนการนำรู้ทันไปสู่ภาคประชาชนให้มีการขยายผลการใช้งานไปสู่ในวงกว้างนะคะขอขอบคุณทาง CPO นะคะที่บรรจุแบนเนอร์ของรู้ทันอยู่ในแอปพลิเคชัน 7-Eleven รวมถึงบริษัททาเคด้าจำกัดนะคะที่ได้มีการนำรู้ทันเนี่ยไปเผยแพร่ให้กับทางโรงเรียนนะคะแล้วก็ทางอาสาสมัครสาธารณสุขนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเจ้าของข้อมูลไม่ว่าจะเป็นกรมควบคุมโรคเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของ PM 2.5 ก็คือกรมควบคุมมลพิษกรุงเทพมหานครศูนย์ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนของข้อมูลสภาพอากาศก็คือจะมีกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนค่ะแอปพลิเคชันรู้ทันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันค่ะที่ช่วยแจ้งเตือนในเรื่องของภัยสุขภาพรอบๆตัวไม่ใช่เฉพาะความเสี่ยงของโรคไข้เลือดออกเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังสามารถแจ้งเตือนและให้ข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพทั้งในเรื่องของโรคระบาดอื่นๆอย่างเช่นโรคโควิด -19 นะคะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของค่าฝุ่นละออง PM 2.5 และดัชนีความร้อนในพื้นที่ต่างๆค่ะเพื่อที่จะสามารถแจ้งเตือนนะคะทำให้เรารู้ทันเพื่อที่จะป้องกันแล้วก็รับมือค่ะและก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะภายในประเทศของช่วงนักวิทย์คิดเพื่อชาติค่ะต้องขอบคุณความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของคนในประเทศไทยที่ช่วยกันขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าค่ะค่ะและนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันใน Most News นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ